สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ดีกับที่นี่นะคะเอาใจคอรถกระบะค่ะสำหรับใครที่ขับรถกระบะแล้วก็รักในเรื่องของเสียงเพลงนะคะวันนี้เป็นรถกระบะตอนเดียวกับ Isuzu D-Max ต้องบอกว่าพื้นที่ในการติดตั้งค่อนข้างจำกัดมากๆค่ะทุกคนแต่ว่าติดตั้งเป็นระบบไบแอมเลยค่ะทุกคนติดตั้งตรงไหนอย่างไรบ้างไปถามพี่มีของเรากันเลยค่ะสำหรับคันนี้ใช้เครื่องเล่นเดิมติดรถเลยนะคะติดตั้งเป็นลำโพงของ Prism NS 900 High Res สำหรับคันนี้ทำไมลูกค้าถึงเลือกเป็นลำโพงรุ่นนี้ก็คือ1ลูกค้าคุยกับเรามาทางช่องทาง Facebook ตั้งแต่เมษาแล้วแต่ว่าโอกาสที่จะได้ขึ้นกรุงเทพน้อยเพราะลูกค้ามาไกลจากสุราษฎร์ธานีเราก็คุยต่อเนื่องมาเรื่อยๆด้วยวันนี้คุณลูกค้ามีภารกิจมารับของที่กรุงเทพนะเลยเป็นรถใช้งานเป็นรถใช้งานและโจทย์ของคุณลูกค้าก็คือ1อยากฟังรายละเอียดทั้งในรถแล้วก็นอกรถอ๋อเน้นฟังทั้งในและนอกรถเลยบางทีอาจจะดูจากชุดโปรโมชั่นแต่ยังไม่ได้ลองเสียงจริงเราก็พาคุณลูกค้าไปเลือกลำโพงที่ห้องลองก่อนค่ะคุณลูกค้าก็ตอบโจทย์อันนี้ตอบโจทย์รุ่นเราคือฟังรุ่นนี้แล้วชอบใช่ก็เลยเลือกเป็นรุ่นนี้สำหรับคันนี้ก็มีแอมป์ของพิซซึม MS 8.6 DSP เช่นกันสำหรับขับลำโพงรุ่นนี้นะคะมันก็จะเป็นงานตีตู้ลูกค้าเน้นมีเบสนิดนึงนุ่มๆค่ะโอ้แต่ดูแล้วไม่ยิบนะคะพี่เมย์ซับ12นิ้วเลยโอเคลูกค้าก็บอกว่าฟังทั้งในรถแล้วก็นอกรถด้วยค่ะก็เลือกเป็นซับ12นิ้วของเอาผ่านนะคะ1ดอกแล้วก็เลือกเป็นแอมป์ของ Prism SE 1.1200 ดีในการขับของซับนะคะขอกำลังขับแน่นๆไปเลย 1,200 วัตต์ขับซับ12นิ้วทุกคนแต่โจทย์ของลูกค้าด้วยเป็นรถใช้งานค่ะตามหลักทั่วไปถ้าเราติดตั้งแอมป์เนี่ยเราอาจจะเอาแอมป์ไว้ใต้เบาะซ้ายตัวนึงใต้เบาะขวาตัวนึงแต่ด้วยลูกค้ามีอุปกรณ์แม่แรงหรืออะไรที่จะไว้ใต้เบาะฝั่งซ้ายนะคะก็เลยเรียกว่าขอเอาแอมป์2ตัวเนี้ยมาไว้ตรงเบาะฝั่งขวาคุณขับได้ไหมทั้งคู่เลยใช่แล้วก็ออกแบบให้ลูกค้าตามที่ลูกค้าต้องการค่ะสำหรับคันนี้ก็จะเป็นงานหล่อเสา A มีไฟด้วยนะคะมีไฟตรงหน้าลำโพงเสา A แล้วก็ตรงหน้าซับนิดนึงเพื่อความสวยงามลูกค้าอาจจะเปิดบางอารมณ์นิดนึงแบบมีแสงสีเสียงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ต้องบอกว่าสิ่งนึงที่แอบว้าวนะทุกคนคือซับ12เนี่ยต้องบอกว่าขนาดเขาเนี่ย12นิ้วนี่ใหญ่นะทุกคนรถแบบมีพื้นที่น้อยมากแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราออกแบบเป็นตู้ที่สามารถวางไว้ด้านหลังเบาะผู้นั่งคนขับได้ทุกคนอยากให้ทุกคนมาดูกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องแผ่นแดมก็สำคัญสำหรับอันนี้ก็จะมีแดมตรงส่วนประตูข้างละ1แผ่นนะคะหลังที่เราตีตู้เช่นกันเราก็มีการแดมด้วยจำนวน2แผ่นเท่ากับตรงนี้ใช้ทั้งหมดแผ่นแดม4แผ่นค่ะซึ่งการติดตั้งแผ่นแดมก็ถือว่าสำคัญนะทุกคนเพราะเป็นการกั้นห้องให้กับลำโพงทำให้ลำโพงถ่ายทอดเสียงออกมาเนี่ยได้หนักแน่นแล้วก็เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะทั้งตัวลำโพงเองแล้วก็ตัวซับค่ะซึ่งคันนี้นะคะก็ถือว่าตอบโจทย์ลูกค้านะพี่เมย์ที่สามารถฟังได้ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกรถด้วยนะคะแล้วก็สามารถฟังเบสตึบๆได้ด้วยกับซับ12นิ้วทุกคนพี่เมย์อยากรู้ว่าทั้งหมดเนี่ยชุดไบแอมซับ12นิ้วรวมแผ่นแรมด้วยเนี่ยในงบประมาณเท่าไหร่คะสำหรับคันนี้งบประมาณในการติดตั้งก็อยู่ประมาณ 60,000 ต้นๆนะคะค่ะแล้วก็เลือกผ่อนได้นะสามารถเลือกผ่อน 0% กับบัตรเครดิตได้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งซิสเต็มที่มาฝากทุกคนนะคะก็ติดตั้งได้กับรถกระบะที่มีพื้นที่น้อยๆทุกรุ่นเลยนะพี่เมย์เพราะว่าใช้พื้นที่ในการติดตั้งไม่เยอะนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะหรือว่าระบบชุดเครื่องเสียงเดิมรู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ตอบโจทย์ก็สามารถเข้ามาที่เราค่ะ Rocket Sound ก็สามารถเข้ามาฟังเสียงก่อนได้ทุกคนเราก็มีห้องรองเสียงทั้งหมด2ห้องด้วยกันนะคะมาฟังก่อนว่าเฮ้ยเสียงที่ฟังเนี่ยใช่ไหมชอบไหมนะคะ Rocket Sound อยู่รัชดาภิเษก36ค่ะค่ะหรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่เบอร์027929999หรือว่าจะติดต่อมาที่ช่องทางออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Rocket Sound Thailand Line @ Rocket Sound แล้วก็ YouTube Rocket Sound Channel นะคะก็เราเปิดให้บริการทุกวันเลยทุกคนตั้งแต่ 9:00 นถึง 1:00 นนะคะคลิปนี้ชอบยังไงก็ Subscribe พี่ดีกับพี่เมย์นิดนึงนะคะมีอะไรดีๆเรามาฝากใหม่วันนี้ไปก่อนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ